งานแกะสลักผักผลไม้ถือได้ว่าเป็นงานหัตถศิลป์อย่างหนึ่งของคนไทยที่สืบทอดส่งต่อมาอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเป็นการสร้างสรรค์ความสวยงามให้เกิดขึ้นบนสำรับอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักเครื่องจิ้มน้ำพริกซึ่งถือว่าเป็นอาหารประจำมื้อที่ไม่เคยขาดจากโต๊ะอาหารไทยและในส่วนของสำรับอาหารหวานประเภทผลไม้ซึ่งถ้าไม่ถูกนำไปแกะสลักก็ต้องคว้านเมล็ดหรือปอกเปลือกออกสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความสวยงามเท่านั้นแต่ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อการรับประทานที่ง่ายสะดวกและพอดีคำอาหารไทยที่สามารถนำแกะสลักมาประกอบก็อันดับแรกก็จะเป็นพวกผักน้ำพริกผักเครื่องจิ้มเนี่ยครับก็คือคนไทยกินผักเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับอาหารที่เป็นน้ำพริกก็จะมีรสชาติเผ็ดใช่ไหมครับก็ต้องเอากินผักเพื่อลดความเผ็ดครับผมแล้วก็ผักในนั้นนะที่นำมากินนะก็จะมีการแกะสลักประดิษฐ์ประดอยให้มีความสวยงามแล้วก็เป็นชิ้นพอคำครับสามารถรับประทานได้สะดวกผลไม้ก็ลักษณะเช่นเดียวกันนะครับก็คืออาจจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเลยครับสมมติว่ามีเงาะแล้วก็อาจจะปอกควานเงาะหรือว่าจะมีน้อยหนาแล้วก็อาจจะควานเม็ดน้อยหนาเพื่อง่ายต่อการรับประทานครับงานแกะสลักผักผลไม้คือตัวอย่างความมหัศจรรย์ทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเนื่องจากวัสดุมันเน่าสลายจนไม่สามารถค้นหาต้นแบบดั้งเดิมในอดีตแต่เพราะเหตุใดเรากลับพบเจอสิ่งสวยงามเหล่านี้ได้ในปัจจุบันการแกะสลักผักและผลไม้เนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะเรื่อยมาแต่หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็เริ่มในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะซึ่งในขณะเดียวกันที่เรามีการกำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยในรัชกาลที่1ท่านก็มองว่าจริงๆแล้วศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงเนี่ยของงานช่างเนี่ยน่าจะเก็บรวบรวมดังนั้นเนี่ยท่านก็ได้นำศิลปะงานช่างสืบทอดจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมานั้นตั้งเป็นกรมช่าง10หมู่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือยุคหวยหาอดีตความรุ่งโรจน์ของกรุงศรีอยุธยากรมช่าง10หมู่มีหน้าที่รื้อฟื้นศิลปะเชิงช่างทั้งหมดงานแกะสลักไม้ก็เป็นหนึ่งในนั้นขณะเดียวกันงานช่างสตรีเกี่ยวกับการแกะสลักผักผลไม้ก็ถูกฝึกฝนส่งต่อกันในรั้วในวังด้วยเช่นกันถ้าหลักฐานเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าพืชผักผลไม้ไม่เหมือนวัสดุของแข็งซึ่งเป็นหินเป็นไม้ซึ่งเราสามารถเห็นเป็นชิ้นงานได้แต่พืชผักผลไม้ย่อยสลายเน่าสลายไปตามกาลเวลาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักวิชาการหรือในเรื่องการสืบค้นต่างๆก็ต้องสืบค้นจากตำนานหรือพระราชนิพนธ์การแต่งโครงกรต่างๆนะคะก็เช่นเดียวกันในส่วนของถ้าในสมัยรัชกาลที่1เราก็จะศึกษาจากกาบเหเรือนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะระบุไว้ในส่วนของว่ามีการจักลูกพับนะคะจักเสร็จแล้วนำไปเชื่อมหรือมีการแกะควานเงาะให้เกิดรูปที่สวยงามตลอดจนถึงน้อยหนาเนี่ยค่ะในสมัยรัชกาลที่1ปรากฏหลักฐานงานแกะสลักผักผลไม้ในพระราชนิพนธ์กาบเหเรือซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรทรงชมฝีพระหัตถ์สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาศพระอัครมเหสีพลับจีนจักด้วยมีดทำประณีตน้ำตาลกวนคิดโอดอ่อนยิ้มยวนยนยิ่งพลับยับยับพันน้อยนานำเมล็ดออกป้อนเปลือกปอกเป็นอัศจรรย์มือใครไหนจักทันเทียบเทียมที่ฝีมือนางผลเงาะไม่งามแงะมล่อนเมล็ดมาแล้วเหลือปัญญาหวนเห็นเช่นรจนาจำเจ้าเงาะเพราะเห็นงาม
ในช่วงของรัชกาลที่2นะคะท่านก็ทรงพระราชนิพนธ์นะคะในนวนิยายพื้นบ้านในเรื่องสังทองถามว่าจดจำได้ไหมจดจำได้เพราะบทเรียนตัวดิฉันเองก็ได้เรียนมาในส่วนตรงนี้ก็มองว่าตรงนี้ล่ะค่ะเกิดศิลปะละจากรัชกาลที่1เนี่ยว่าด้วยเรื่องแกะคว้านรับประทานแต่ตอนนี้ในการรับประทานนั้นเกิดมาเป็นเรื่องราวถ้าจะทุกคนจะจำได้นะคะพระสังออกจากหอยสังแล้วเนี่ยแม่ก็ทุบสังนั้นแตกพอจากนั้นก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็พัดพรากจากแม่ไปในขณะเดียวกันเมื่อโตขึ้นพระสังก็ได้ครองบ้านครองเมืองตัวแม่เองนะคะหรือแม่ดานั้นน่ะก็ได้ปลอมตนเองไปเป็นแม่ครัวอยู่ท้ายวังนั่นแหละแล้วจะทำยังไงเนี่ยให้ลูกนั้นน่ะจำเรื่องราวได้ตัวแม่ก็นำฟักนะคะซึ่งลูกชอบก็คือแกงฟักนั่นเองแต่ฟักนั้นไม่ได้หั่นเป็นปกติธรรมดาแม่หั่นเป็น7ชิ้นใน7ชิ้นนั้นนะคะแม่นำมาแกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆจากพระสังตอนเยาว์วัยจนโตขึ้นมาดังนั้นจะได้เห็นได้ว่าจากบทพระราชนิพนธ์ตรงนี้เราจะทราบเลยว่าวิชาแกะสลักผักผลไม้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นแต่มันไม่มีการเขียนเป็นตำราแต่เป็นการบอกเล่าผ่านภูมิปัญญาผ่านทักษะฝีมือหรือหัตถกรรมก็คือหนึ่งในวิชาของแกะสลักผักผลไม้ค่ะและนอกจากการแกะสลักผลฟักในเรื่องราวของสังทองแล้วได้ปรากฏหลักฐานจากนิยายพื้นบ้านเรื่องขุนช้างขุนแผนได้พูดถึงนางพิมพิลาไลที่จัดเตรียมแกะสลักมะละกอแกะสลักฟักทองมีการย้อมสีอย่างสวยงามเพื่อนำไปงานบวชซึ่งจากนิยายเรื่องนี้ได้ทำให้เห็นวิถีการใช้ชีวิตของหญิงชาวบ้านในอดีตที่มีการแกะสลักผักผลไม้มาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาครานั้นนางพิมพิลาไลยเรียกข้าไทยให้มานี่ทำหมากประจำกันให้ฉันทีหมากพลูสำลีไปหามาบ้างเอามะละกอมาผ่าจักช่วยกันแกะสลักเป็นหนักหนาแล้วย้อมสีดูงามอารามตาประดับประดาเป็นที่สิครินงานแกะสลักไม่ได้หยุดที่แค่ในรั้ววังนะคะก็มาถึงในส่วนของชาวบ้านประเพณีต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของเรื่องของขุนช้างขุนแผนซึ่งมีการจัดงานบวชงานประเพณีงานบวชขึ้นมาเนี่ยก็มีชาวบ้านนะคะโดยที่นางพิมพิลาไลยเนี่ยล่ะค่ะก็ได้จัดเตรียมต่างๆแกะดอกไม้นะคะแกะสลักมะละกอเป็นดอกไม้แกะสลักฟักทองเป็นราชสิงห์เป็นเทพพนมเพื่อไปตกแต่งนะคะในชุดเครื่องบวชต่างๆต่อมาในรัชกาลที่3นะคะรัชกาลที่3นะคะก็จะเหมือนกับว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยท่านสุนทรภู่ก็ได้ประพันธ์ไว้นะคะเห็นชัดเจนขึ้นว่างานแกะสลักนั้นน่ะไม่ได้เกิดที่วังอย่างเดียวยกตัวอย่างเลยว่าในขณะที่ท่านบวชเนี่ยมีชาวบ้านทำสำรับมาถวายแต่สำรับนั้นน่ะอยู่ในฤดูร้อนค่ะสำรับนี้คือข้าวแช่ข้าวแช่นั้นเนี่ยจะต้องมีการแกะสลักตกแต่งยกตัวอย่างของเครื่องแหนมหรือผักแหนมก็จะมีนำกระชายแทนที่จะไม่จักหรืออะไรเลยก็จักเป็นดอกจำปาที่สวยงามนำมะม่วงมาแกะสลักเป็นสัตว์น้ำเป็นปลาหรือไม่ก็ดอกไม้ต่างๆอยู่ในสำหรับเครื่องข้าวแช่นั้นในงานประพันธ์ของท่านสุนทรภู่ปรมาจารย์ด้านบทกลอนได้พูดถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าและแปลกประหลาดใจว่าทำไมมันเหมือนของจริงทั้งดอกจำปาที่แกะสลักจากกระชายและปลาตัวน้อยที่แกะสลักจากมะม่วงถ้าไม่หยิบขึ้นมาดูก็ไม่รู้เลยว่าเป็นของปลอม
ฤดูร้อนก่อนเก่าทำข้าวแช่หน้าชมแต่เครื่องกับสำรับฉันช่างทำเป็นเช่นดอกจอกเป็นดอกจันงามจนฉันกระชายทำเหมือนจำปามะม่วงดิบหยิบดูจึงรู้จักทำน่ารักรูปสัตว์เหมือนมัดฉาจะแลรับกลับกลายสุดสายตาเคยไปมามิได้เห็นจะเว้นวายต่อจากนั้นในรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่6นะคะจะเห็นได้ว่านะคะในงานศิลปะการแกะสลักผักผลไม้เนี่ยก็ได้สืบเนื่องและเฟื่องฟูมาจะเห็นได้จากสำรับนะคะในการประกอบอาหารเครื่องคาวหวานแล้วก็การแกะสลักตกแต่งสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสืบทอดตำนานหรือได้ศึกษาข้อมูลนั้นนะคะก็จะมีการนำผักและผลไม้นั่นนะคะมาตกแต่งพระเมรุทองนะคะในงานพระราชพิธีนะคะพระบรมศพของรัชกาลที่4ผักผลไม้ที่ว่านั้นนะคะก็จะมีฟักทองฟักทองเนี่ย 1,000 ลูกแกะเป็นดอกไม้มะละกอ 10,000 ผลแกะเป็นใบไม้มาจัดตกแต่งได้อย่างสวยงามค่ะตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมางานแกะสลักผักผลไม้ผ่านสตรีซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดสำรับข้าวหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่ทำงานอยู่ในวังซึ่งอยู่ในวงที่จำกัดจนกระทั่งประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองรัฐบาลได้ส่งเสริมการเรียนให้เป็นระบบสากลมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนการช่างสตรีขึ้นทั่วประเทศและบรรจุวิชาแกะสลักผักผลไม้ให้เผยแพร่ในวงกว้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อาจารย์เพ็ญพันธ์สิทธิไตรศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ได้เป็นครูผู้สอนให้กับโรงเรียนการช่างสตรีหลายแห่งทั่วประเทศท่านได้ปูพื้นฐานงานแกะสลักผักผลไม้ที่เป็นแบบแผนมีการบันทึกภาพและเผยแพร่ทางนิตยสารต่างๆทำให้งานแกะสลักผักผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเริ่มมีชื่อเสียงในต่างประเทศอย่างที่บอกนะคะว่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและแต่เราก็มีต้นแบบที่ดีนะคะท่านอาจารย์เพ็ญพันธ์สิทธิไตรค่ะศิลปินแห่งชาตินะคะสาขาทัศนศิลป์การแกะสลักผักและผลไม้ประจำปีพ.ศ. 2552นะคะท่านเป็นบุคคลต้นแบบที่ปูพื้นฐานงานแกะสลักนะคะเทคนิคในการสอนของท่านนั้นน่ะเป็นเทคนิคง่ายๆแต่ปูไว้เรียนแบบจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นลายรวงข้าวนะคะก็ดูจากรวงของรวงข้าวนะคะลักษณะลวดลายเป็นอย่างไรลายคดกิจนะคะตลอดจนถึงลายของดอกไม้ดอกไม้เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นดอกมีลายของบ้านชื่นลายของผีเสื้อแล้วหรือการแกะสลักในลักษณะของเรียนแบบธรรมชาติอาจารย์จะบอกเขาว่าถ้าเราจะแกะดอกไม้สักหนึ่งดอกถ้าเรามองจากจินตนาการมันจะไม่เหมือนคือจะเห็นไม่คมชัดมองจากรูปถ่ายก็ยังได้แต่ก็ยังไม่เหมือนจริงดังนั้นดอกไม้ควรที่เอาดอกไม้จริงมาตั้งตรงหน้าเลยแล้วก็พยายามแกะลวดลายนั้นให้เหมือนอยู่ที่การฝึกฝนจนชำนาญหนึ่งในนั้นในการแกะสลักท่านจะบอกเสมอว่ามันอยู่ที่ใจใจต้องรักสมาธิต้องได้การปักมีดลงไปต้องมั่นคงลวดลายต้องสวยงามตลอดจนถึงเอาศิลปะเข้ามาช่วยนะคะแล้วอาจารย์มีเทคนิคซึ่งเป็นที่กล่าวขานคือท่านแกะสลักกลีบดอกกุหลาบได้เหมือนจริงท่านมีวิธีคือท่านจะไม่แกะจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในแต่ดอกกุหลาบของท่านจะแกะจากไส้กลางของกุหลาบและไล่ออกมาเป็นชั้นนะคะแล้วจนถึงกลีบชั้นนอกกุหลาบสวยมากค่ะถ้าพอพูดหรือบรรยายเนี่ยตาหรือมโนภาพเนี่ยนึกไปถึงกุหลาบของท่านได้เลยว่าสวยงามจริงๆการแกะสลักผักผลไม้แบบไทยนั้นจะใช้มีดเพียงเล่มเดียวทั้งแกะตัดคว้านไม่มีการลอกลายลงบนวัสดุภาพทุกอย่างเกิดขึ้นในจินตนาการ
แล้วแกะออกมาเป็นภาพที่คิดไว้โดยเริ่มต้นขั้นพื้นฐานจากการกรีดปลอกขวานการแกะเป็นลายเส้นตรงเส้นโค้งจากนั้นจึงแกะลวดลายที่ยากขึ้นการแกะสลักผักผลไม้เป็นงานที่ผิดพลาดไม่ได้ถ้าพลาดแล้วต้องเริ่มใหม่งานชิ้นนั้นก็ต้องทิ้งไปดังนั้นผู้ที่เรียนสาขานี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีใจรักและต้องมีสมาธิกับงานสำหรับการเรียนการสอนนะครับเด็กส่วนใหญ่มีใจรักอยู่แล้วจึงเลือกเรียนสาขาวิชานี้หากเด็กยังไม่มีพื้นฐานเราก็จะสอนขั้นพื้นฐานให้ก่อนนะครับหรืออาจจะเป็นการแกะสลักผักเครื่องจิ้มหรือการปอกคว้านเป็นการแกะอย่างง่ายๆครับผมแล้วก็พอได้ทักษะขั้นนั้นแล้วเราก็อาจจะสอนที่ขั้นที่ยากขึ้นอาจจะแกะการแกะเป็นลวดลายต่างๆเช่นแกะดอกคาดอกกุหลาบดอกบานชื่นใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ายากกว่านั้นอีกก็จะเป็นพวกตัวสัตว์แล้วก็จะเป็นขั้นที่ยากขึ้นไปครับอุปกรณ์ในการแกะสลักผักผลไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดแกะสลักใช้มีดแกะด้ามเดียวนะครับสามารถแกะได้ทุกอย่างเลยครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ใช้มีดแกะสลักเพียงด้ามเดียวสามารถสร้างสรรค์งานได้หลากหลายชนิดถ้าเป็นต่างชาติที่เราเห็นกันทั่วๆไปเขาอาจจะมีอุปกรณ์เสริมเช่นญี่ปุ่นอาจจะมีมีดแกะสลักแล้วก็อาจจะมีพวกสิวเพื่ออุปกรณ์ในการแกะอื่นๆประเทศอื่นอาจจะมีการแกะสลักเช่นเดียวกันแต่ว่าลวดลายจะไม่เหมือนกับของเมืองไทยครับผมแกะสลักผักผลไม้ไทยจะเน้นลวดลายที่เป็นธรรมชาติเช่นดอกไม้ใบไม้ลักษณะการแกะสลักผักผลไม้ของไทยก็เราจะมีการเรียนแบบธรรมชาติเช่นเรามีดอกกุหลาบแล้วก็จะแกะผักผลไม้ให้เป็นดอกกุหลาบให้มีความเสมือนจริงมากที่สุดการแกะสลักของไทยคือของเราจะไม่มีการลอกลายหรือมีการวาดภาพลงบนวัสดุก่อนเราก็จะเป็นการใช้มีดแกะไปเลยโดยใช้ศิลปะใช้ความคิดใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานภาพที่เราจะแกะหรือว่าชิ้นงานที่เราจะแกะมันเกิดมาจากสมองหรือมันอยู่ในหัวของเรานี่แหละครับอาจจะครั้งแรกอาจจะเรียนพื้นฐานก่อนเรียนง่ายๆการกรีดเส้นวาดเส้นตรงเส้นโค้งจากผักผลไม้ก่อนโดยส่วนใหญ่คนที่จะมาเรียนนี้ก็คือเกิดจากความรักความชอบในศิลปะทางด้านนี้แล้วก็ประกอบกับการเรียนพื้นฐานเมื่อเกิดความชำนาญก็จะมีการเรียนในขั้นที่สูงขึ้นเทคนิคในการแกะสลักก็คือเกิดจากการทำซ้ำทำบ่อยๆครับผมเมื่อเราทำซ้ำบ่อยๆก็จะเกิดทักษะในการแกะสลักองศาของมีดมีส่วนสำคัญเช่นเราแกะเป็นเส้นตรงตั้งมีดตรง90ถ้าเราต้องการเอาเนื้อตรงส่วนนี้ออกเราต้องเอียงมีดเป็น45เมื่อ90เจอกับ45มันก็จะเป็นเนื้อของผักผลไม้ก็จะหลุดออกมาก็จะเกิดเป็นลวดลายอาหารไทยที่สามารถนำแกะสลักมาประกอบก็อันดับแรกก็จะเป็นพวกผักน้ำพริกผักเครื่องจิ้มเนี่ยครับก็คือคนไทยกินผักเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับอาหารที่เป็นน้ำพริกก็จะมีรสชาติเผ็ดใช่ไหมครับก็ต้องเอากินผักเพื่อลดความเผ็ดครับผมแล้วก็ผักในนั้นนะที่นำมากินนะก็จะมีการแกะสลักประดิษฐ์ประดอยให้มีความสวยงามแล้วก็เป็นชิ้นพอคำครับสามารถรับประทานได้สะดวกตั้งแต่ผมอายุ17ปีนะครับผมได้เข้าไปศึกษาเรื่องวิชาการการแกะสลักผักผลไม้แล้วผมได้หลงไหลวัฒนธรรมแขนงนี้การฝึกฝนของเรานะครับมันทำให้การแกะสลักของเรามันชำนาญขึ้นแล้วก็ลายที่เราแกะออกมาต่างๆได้คมชัดขึ้นแล้วออกมาสวยงามจริงๆต้องเกริ่นก่อนว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบอะไรไทยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ก็เป็นความเป็นไทยนะแล้วเราสามารถที่จะทำมันได้พอเราเข้ามาทำงานที่นี่มาเรียนที่นี่มันก็เราได้มีโอกาสจับมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมงานแต่ละชิ้นผมว่ามันมีความยากง่ายที่ค่อนข้างแตกต่างกันในส่วนของระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแตกต่างกันไปตามลายตามขนาดของชิ้นงาน
ี้จะมีตัวผัดไทยแก้มังกรดราก้อนฟูชอันนี้เราทำเป็นลูกกุหลาบดอกกุหลาบแกะเป็นดอกกุหลาบจะเป็นแตงโมแตงโมฉลูใบฉลูให้เป็นลายแล้วก็มีส่วนของสับปะรดก็เป็นผีเสื้อแล้วก็มะละกอก็แกะใบแล้วก็อันนี้จะเป็นมะละกอเขียวครับแกะใบเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ฟีดแบ็กกลับมาในค่อนข้างดีดีมากใช่เพราะว่าเขาค่อนข้างจะโอเคกับการฟุตเขาอีกเรียกว่าฟุตเขาวิ่งนะฮะทับวิ่งของไทยมากเพราะความเป็นไทยของเรามีรายเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วสำหรับการแกะสลักก็จะถูกนำไปใช้ในหลายๆงานของโรงแรมครับผมส่วนใหญ่ก็คือในส่วนของบุฟเฟ่ไลน์ตามห้องอาหารต่างๆขึ้นห้องแขกหรือว่าแบบขายผลไม้ให้กับแขกแล้วก็เป็นในส่วนของจะมีแบบเขาเรียกว่ามีอีเวนต์หมายถึงว่าเป็น outside catering หรือว่าอะไรอย่างนี้บ้างครับผมผมอะรักในการแกะสลักมากรักในงานนี้ผมก็อยากมาต่อยอดและสืบสานในงานแกะสลักต่อไปครับการสืบสานศิลปะแกะสลักผักผลไม้เราอยากสืบสานโดยผ่านคนรุ่นใหม่ๆที่หลงไหลในวัฒนธรรมไทยนี้ภูมิใจมากครับที่ได้เผยแผ่วัฒนธรรมไทยและศิลปะไทยในแขนงนี้มากเลยครับเราไม่ได้จบในเรื่องของแบบงานฝีมือโดยตรงแต่เรามาตรงนี้เพราะเรารู้สึกว่าเรารักเราชอบแล้วเราอยากสืบสารในเรื่องของพวกนี้ให้มันยังคงอยู่แล้วก็สืบสารไปยังลูกหลานตลอดไปครับผมละเอียดอ่อนช้อยวิจิตรงดงามต้องงานของคนไทยนะคะด้วยปลายมีดด้วยความตั้งใจนะคะศิลปะที่งดงามต่อจากนั้นแล้วงานแกะสลักถามว่าในยุคปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมีชิ้นงานใหม่เกิดขึ้นไหมมีค่ะจะแกะวัสดุของแข็งแกะวัสดุของอ่อนซึ่งเป็นวัสดุตามธรรมชาตินี้ก็มีการพัฒนาโดยการแกะเป็นสบู่หรือแกะเป็นวัสดุที่สามารถจับต้องได้แล้วก็ทำเป็นงานโชว์ตอนเราต่อจนถึงนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยรับงานไทยก็รับนะคะรับงานอีเวนต์ต่างๆที่เป็นงานนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็สร้างเป็นงานศิลปะนะคะขายจำหน่ายส่งออกนอกประเทศได้อย่างมีคุณค่าแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปนะคะงานศิลปะการแกะสลักซึ่งเป็นของอ่อนไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้หรือเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่มันจะฝังอยู่ในฝีมือหรือทักษะใช่ไหมคะที่มีการฝึกฝนหรือบ่มเพาะศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้ค่ะเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยของชาติที่ควรอนุรักษ์และสืบสานตลอดไปค่ะ